บ้านคือที่ปลอดภัยสำหรับใครหลายๆคนแต่จะเป็นยังไงถ้าหากมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดวันหนึ่งเกิดมีเหตุการณ์ประหลาดน่าเสี่ยงเกิดขึ้นทำให้คนในบ้านตะลึงกันยกหลังอยู่มานานร้อยวันพันปีก็ยังสงบดีจู่ๆวันนี้ไงมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นล่ะแน่นอนว่าถูกอัดและบันทึกไว้หมดแล้วก่อนจะมาเผยแพร่แชร์ประสบการณ์ให้โลกได้รับรู้ใครที่ดูร้องอู้หูทุกรายมีทั้งความน่าเสียวไส้และแอบหลอนนิดๆสะกิดต่อมความกลัวชวนขนลุกเอาละครับผมโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์แปลกๆชวนแหกความหลอนที่กล้องในบ้านถ่ายติดเอาไว้ได้แบบจังๆน้องๆที่ดูไม่ต้องกลัวเด้อไม่น่ากลัวขนาดนั้นเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่า Let's goหญิงสาวคนนี้เธอรีบกลับบ้านอาการแบบปวดฉี่แบบคูดจะหนักดูตีหาลูกกุญแจไม่ถูกเลยแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเธอขับรถมาเร็วเกินไปตำรวจก็สงสัยจึงได้ตามมาตีน่าจะมาขอตรวจนั่นแหละไอเราก็รีบมาฉี่ให้ไวที่สุดตำรวจดันมาสะดุดไม่ให้เข้าบ้านด้วยทำท่าทีมีพิรุษน่าสงสัยแล้วตัวเธอเองทำไงได้ก็ต้องอั้นฉี่ต่อไปเดินไปคุยเจรจากับตำรวจที่หน้าบ้านเออช่างทำกันได้ลงคอตำรวจเนาะตำรวจมาตรวจอะไรตอนนี้ถ้าผมดูไม่ผิดนะครับตำรวจนำตัวเธอขึ้นรถไปด้วยนะน่าจะไปเสียค่าปรับหรือไปสอบสวนอะไรก็ไม่รู้แค่ปวดฉี่กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปซะได้ Please come on pleaseช่วงเวลาเช้าตู่สังเกตชายเสื้อส้มดูกำลังปลดล็อกประตูจะเข้ามาสู่บ้านกับภรรยาในระหว่างที่เดินมาก็ดูท่าทีปกติในจังหวะที่ผู้หญิงจะเข้านะครับเกิดมีคนมาเฝ้าอ่ะสิโอ้โหมันวิ่งจู่โจมมาบุกเพื่อจะมาจี้แต่ว่าโชคดีที่สาวคนนี้ไหวตัวทันรีบปิดประตูโจรตามไม่ทันเลยอ่ะไหวพริบเธอดีมากๆโดยที่มือของชายคนนี้ถือปืนไว้ด้วยตีพอมันเปิดประตูเข้าบ้านไม่ได้ก็อยากจะทำลายหลักฐานใช้ด้ามปืนนี่แหละทุบกล้องจนพังแต่ที่ไหนได้เหตุการณ์บันทึกไว้ในข่าวเรียบร้อยแม่ชะมอยเอ้ย SD card แต่ไม่มีหรอกสุดท้ายโจรกระจอกก็โดนจับไปตามระเบียบสิ่งที่น่าอึ้งในอายุเพียง18ปีเองอ่ะกล้าลงมือกระทำแบบนี้แล้วเฮ้ยพอสืบสาวเล่าเรื่องก็โดนไปหลายกระทงทั้งลักทรัพย์อะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะข้อมูลแจ้งว่าชายคนนี้ติดการพนันต้องรีบใช้เงินโดยด่วนก็เลยออกมาก่อเหตุตามคลิปนี้เลยยังดีนะมีกล้องถ่ายหลักฐานเอาไว้อ่ะบ้านตรงข้ามนู้นนะเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าของก็ตกใจจึงกดปุ่มฉุกเฉินมันก็ส่งสัญญาณไปยังหน่วยกู้ภัยเองโดยอัตโนมัติอย่างเจ๋งนะครับรวดเร็วทันท่วงทีแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือเปลวเพลิงอะตี้มันปิวมายังบ้านแกแง่ดูท่าเลยเหมือนจะลามซะด้วยขนาดมีคนมาช่วยดับยังไม่ยอมดับเอาแล้วไงจะบันไลมั้ยเนี่ยบ้านหลังนู้นก็วุ่นหลังนี้ก็เริ่มจะแย่เนื่องจากว่าเปลวเพลิงมันทำท่าทีจะขยายสิเป็นส่วนหญ้าด้วยเนาะไฟมันชอบชอบยังโชคดีที่เพื่อนบ้านกระชอกหอบถังดับเพลิงมาให้ดูท่าเจ้าของตกใจหลายๆแหละแต่ไม่อยากเชื่อนะครับว่าส่วนที่ปิวมาจะมีไฟแรงขนาดนั้นน่ะดูจักรยานถือว่าไกลเติบไฟมันยังปิวมาได้เว้ยเฮ้ยโอ้โหไม่อยากเชื่อในช่วงปลายปี2021ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองนอกได้มีรายงานเข้ามาเยอะเลยว่าพบชายแปลกหน้าที่มีหน้าตาหน้าขนลุกพอดูจากภาพมันหน้าขนลุกจริงเว้ยเฮ้ยมองมันเผินนี่หลอนเละๆซึ่งชายคนดังกล่าวนะครับจะมายืนมุมนี้ตลอดโอ้ my god เป็นหน้าห้องของหญิงสาวที่มาแจ้งด้วยตีไม่รู้มายืนจ้องทำอะไรอยู่แถมยืนดูนานด้วยเด้อหลายสิบนาทีเจ้าของห้องแจ้งมาไอ้หยาเป็นใครไม่หลอนก็บ้าแล้วอย่างโรคจิตทำพฤติกรรมแบบนี้ยาวนานร่วมเดือนพอแจ้งเจ้าของตึกก็ถึงขั้นสะอึกไปเลยไม่มาดูลงดูแลลูกบ้านแม้แต่หน่อยเดียวเธอต้องเฟี้ยวหาวิธีแก้ไขเองอ่ะเธอบอกว่าต้องมาเชิญหน้ากับชายคนนี้ยังหวาดกลัวพอจะเข้าออกห้องมาเจอทีนี้เหยแทบวิ่งหนีแจ้งตำรวจไปหลายทีก็ทำเป็นหูหนวกตาบอดเธอต้องโพสต์ข่าวลงโลกโซเชียลเองอ่ะถึงจะมีคนให้ความสนใจแน่นอนการใช้ชีวิตประจำวันไม่สะดวกสบายเลยและตอนนี้นะครับเหตุการณ์จบยังไงก็ไม่มีใครทราบเนื่องจากว่า Twitter เธอนะครับที่มาโพสต์ค้นหาไม่เจอแล้วเหมือนกับว่าถูกปิดบัญชีตายไปเลยชายคนนี้แอบมาซอแสดูด้านเรากดกิ่งฮัลโหลฮัลโหลมีใครเฝ้าบ้านอยู่หรือเปล่าเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้ล็อกประตูแต่พอเวลามีคนบุกรุกกิ่งก็มีแจ้งเตือนเด้อในระหว่างที่โจรเองตัดสินใจเดินเข้าไปเสียงเตือนการขโมยมันก็แจ้งไปที่สถานีตำรวจพอหอบข้าวหอบของเดินออกมาปั๊บไอ้หยาตำรวจวิ่งตามออกมาอย่างไวรวดเร็วทันใจจริงๆกับเมืองนอกแถมเทคโนโลยีล้ำหน้าบ้านเราไปไกลมีที่ไหนจับขโมยได้แบบคาหนังคาเขาขนาดไม่มีคนเฝ้าบ้านยังปลอดภัยอ่ะยอมใจจริงๆกับการดูแลประชากรเมืองนอกHello. Hello. Hello. What are you doing in my house?
ขาเพิ่งย้ายเข้ามาในบ้านใหม่คืนแรกก็ได้มีแขกมาได้รับเชิญเข้ามาทักทายยามดึกในระหว่างที่นอนบนโซฟาอย่างสบายใจเฉิบให้เราสังเกตประตูด้านหลังดูเด้อจู่ๆมันก็ได้ขยับเขยื้อนเองเว้ยเฮ้ยซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณ 1:40 ใครจะมาขมิบเข้ามาเปิดปิดแกล้งล่ะนึกดูอู้หูหลังจากเขายินเสียงนะครับก็ลุกเงยหน้าขึ้นมาดูประตูพอเห็นมันอ้าอยู่ก็แอบสงสัยในใจโดนแล้วไงไม่ผีก็อะไรสักอย่างและสิ่งที่ผีที่ทำให้น่ากลัวเลยก็คือมันมีเสียงเอฟเฟคออกมาด้วยตีอย่างดังตึงตังตึงตังไอ้ยารุนแรงเติบพอเวลาผ่านไปสักแป๊บนึงเขาก็เพิกเฉยไม่สนใจนึกว่าอาจจะเป็นลมพัดก็ได้ปลอบใจตัวเองสุดท้ายประตูมันยังไม่เลงอยู่ตะตีไม่สนใจนักใช่ไหมดังกว่าเดิมเปิดปิดทีนี้ประตูแทบพังทำเอาชายคนนี้ถึงขั้นลุกขึ้นมาดูหูยคือแรกหนักหนาสาหัสถ้าหากอยู่ไปสักพักยังจะรอดไหมเนี่ยเราไปหาบ้านเช่าอื่นดีกว่ามั้งย้อนกลับไปนู่นเลยปี2009เป็นวิดีโอที่ถูกโพสต์ลง YouTube คนกดเข้ามาดูยอดวิวปาไป10ล้านปัจจุบันน่าจะเยอะกว่านั้นหลายเท่าอ่ะโดยคลิปวิดีโอแสดงเห็นถึงสิ่งแปลกๆที่ได้เกิดขึ้นมายามดึกเจ้าของบ้านก็สงสัยว่าตื่นขึ้นมาทำไมอาหารหายไปหมดไม่ใช่แค่วันเดียวเด้อหายมาหลายสัปดาห์แล้วเขาจึงตัดสินใจตั้งกล้องถ่ายเอาไว้ในตอนแรกก็เถียงกับแฟนแหละว่าเธอละเมอมากินหรือเปล่าแต่พอได้เห็นความจริงไอ้หยาอย่างหลอนเป็นหญิงจรนะครับที่ย่อนตัวลงมาจากช่องระบายอากาศคืบคานเป็นกับผีไอ้ตอนแรกผมตาไม่รู้ว่าผีจริงๆอะเนี่ยสกิลการย่องของเธอโอ้โหโคตรจะเบาพอเปิดตู้เย็นได้ก็สวยกินตามใจตัวเองแถมยังกระเลงฉี่ลงอ่างล้างจานซะด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าเลี้ยงเสียข้าวสุกมากินของคนอื่นยังทำพฤติกรรมย่ำเย่พอกินอิ่มเธอก็ไม่รอช้านะครับปีนกลับม่องเดิมเจ้าของบ้านเดินมาเจอก็ยังไม่เอะใจยังไม่ได้สงสัยยังสลึมสลืออยู่มันมีจริงหรือวะเนี่ยคนที่ปีนมากินอาหารห้องคนอื่นที่ชายคนนี้อยู่ไม่ใช่บ้านเด้อแต่เป็นอพาร์ตเมนต์พอชายคนนี้มาเห็นคลิปก็มั่นใจแล้วจึงไปแจ้งตำรวจดำเนินคดีต่อไปประเทศไทยเคยมีไหมเนี่ยเอ้ยยังหลอนคลิปวิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงความอันตรายว่ามันสามารถเกิดทุกเวลาแม้กระทั่งหน้าบ้านตัวเองให้เราสังเกตหญิงสาวที่อุ้มลูกน้อยตาชะม้อยน่ารักกับวงกลมทางด้านซ้ายมืออื้อหือตัวก่อเหตุหญิงสาวคนนี้ต้องตื่นตัวระมัดระวังตลอดเวลาในระหว่างเดินเข้าบ้านประตูปิดพอดีชายคนนี้ก็รีบวิ่งบึงหน้าตั้งมาเลยเฮ้ยพระเจ้าจอดน่ากลัวกลางวันแสกในเวลาเสี้ยววิประตูปิดปั๊บมันโจมตีทันทีถ้าสังเกตดีๆนะครับมันใส่หมวกปิดบังใบหน้าไอ้ยาสภาพนี้ไงก็เจตนาไม่ดีดูทรงแล้วไต่ตองเอาไว้ล่วงหน้าทุกคนเชื่อไหมว่าเรื่องเด็กน้อยมีเซนส์เป็นเรื่องจริงถ้าสังเกตดูในระหว่างจะเข้าบ้านนะครับสายตาเด็กน้อยจ้องไปที่ชายคนนี้ไม่หันเลยอะแต่ว่าตัวแม่เองยังไม่ทันสังเกตถือว่าเหตุการณ์นี้โชคดีมากๆที่ประตูมันปิดทันแล้วก็ได้ล็อกเอาไว้นึกภาพไม่ออกเลยถ้าหากชายคนนี้มันเข้าไปได้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหลังจากแม่ลูกอ่อนคนนี้รู้ตัวนะครับเธอก็ไม่รอช้ารีบโทรแจ้งตำรวจและยิ่งแถวโซนนี้มีรายงานมาเยอะด้วยเกี่ยวกับการก่อเหตุทารุณกรรมอะไรประมาณนี้หูยขนาดหน้าบ้านตัวเองยังไม่ปลอดภัยพนักงานเดินมาส่งของที่หน้าประตูบ้านไม่นานก็มีแมลงจอมบุ้นมาปุ้นที่หน้าไอ้หยาสัญชาตญาณอ่ะเนาะก็เอามือปัดๆแต่ดันสลัดของไปด้วยไอ้ตีของก็ได้ปิวลอยลิ่วขึ้นบนหลังคาไอ้หยามองขึ้นไปไม่เห็นเลยมันสูงเกินพนักงานก็ยืนเมินยิ่งรีบเหมือนยิ่งช้านี่ข้ามาส่งแล้วนะแต่ของแต่มันคล้องอยู่บนหลังคาสุดท้ายนะครับเจ้าของบ้านใจดีเดี๋ยวพี่ปีนไปเก็บเองไอ้น้องไปส่งของบ้านอื่นต่อเถอะเป็นเวลาเกือบจะเช้าแล้วจู่ๆก็ได้มีหญิงสาวรายหนึ่งเดินหน้าตาตะลึงมาขอความช่วยเหลือพฤติกรรมนะครับเหมือนเธอหนีอะไรมาสักอย่างเคาะประตูยังทีความจริงเป็นใครจะเปิดถ้าลองฟังจากเสียงนะครับถัดจากบ้านหลังนี้ไป2หลังมันจะมีเสียงอะไรสักอย่างคล้ายๆกับเสียงรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์บวกกับเสียงหมาเห่าอย่างดังเพื่อนบ้านเปิดไฟเลยสุดท้ายแล้วความจริงก็จะเฉลยที่แท้สาวคนนี้ได้วางแผนการชั่วร้ายไว้อยู่ทำท่าเหมือนโดนไล่ตามอ่ะจัดฉากให้คนเปิดประตูบ้านให้เธอพอสืบประวัติไปนิ้วหูอย่างโชคโชนลักทรัพย์ขโมยในเธอเก็บเรียบกูลองนึกภาพดูสิถ้าเผลอมีบ้านหลังไหนแอบสงสารเธอและเปิดประตูให้เข้าบ้านอะไรจะเกิดขึ้นเธอก็รู้กันอยู่โชคดีที่บ้านหลังนี้ไม่ยอมเปิดแม่สาวคนนี้เดินเข้ามาด้วยความหัวร้อนนึกว่าแฟนของเธอนอกใจจึงบุกมาที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้พร้อมกับจู่โจมต่อว่าไอ้หยาหน้าตาแกใส่ไม่ยั้งเลยแหละไม่ทงไม่ถามสุขภาพจ้าคำดูจากหน้าตาเธอคงเดาออกนะครับว่าเธอเนี่ยโมโหแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายก็น่าเศร้าใจเพราะว่าเธอมากล่าวหาว่าผิดห้องแฟนของหญิงคนนี้อยู่ห้องถัดไปแล้วเป็นไงล่ะใส่ไปหมดแม็กเลยนั่นน่ะเจ้าของบ้านแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัส
พอตื่นเช้ามาสังเกตเห็นประตูหลังบ้านมันเปิดจึงตะเลิดมาเปิดกล้องวงจรปิดดูพอดูไปก็ร้องอู้หูไม่อยากเชื่อว่าเป็นฝีมือของตัวตลกร้ายได้มีชายคนหนึ่งในมือถือมีดพร้อมกับปกปิดร่างกายแต่งเป็นตัวตลกแค่ดูนี่ก็สยองแล้วใช่มั้ยล่ะแถมถือมีดมาอีกเพื่ออะไรอ่ะพฤติกรรมของตัวตลกดังกล่าวดูใจเย็นพอเข้าไปในตัวบ้านได้ก็ลัดเลาะหาประตูพอประตูไหนที่เปิดอยู่ตัวตลกที่ว่ามันก็จะเดินเข้าไปผมไม่แน่ใจถ้าหากว่ามันเจอใครตัวตลกตัวนี้จะทำร้ายหรือเปล่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปี2016มีแนวโน้มสูงขึ้นที่คนแต่งกายแนวนี้อาจจะแค่ออกมาได้สนุกกันก็ได้แต่หากบางคนถ้ามองว่าเป็นอันตรายโดนลูกซองสวนใส่นี่ก็อย่าว่ากันเด้อแต่ก็ยังว่าแหละครับมันอาจเป็นบ่อเกิดการก่ออาชญากรรมไม่รู้ว่าภายใต้หน้ากากว่าใครทำจริงทำเล่นน่ะแล้วแถมพี่แกก็เดินสำรวจรอบบ้านซะด้วยเดินไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเดินไปเรื่อยๆอ่ะปาติทุกกองอะไรชัดแจ๋วแหววขนาดนั้นโจรกำลังตะบันงักแงะหวังจะขโมยรถลองทำท่าเซิร์ฟดูก่อนว่าคันไหนไม่ได้ล็อกประตูโอ้โหกระบะซ้ายมือนี่เองจึงกระเลงเปิดในทีแรกนะครับโจรก็คงดีใจนั่นแหละหวานปากกับที่อีท่าเนี้ยแต่ไม่รู้อะไรว่าด้านในมีสัญญาณการขโมยพอโดนมันหน่อยปั๊บโอ้โหร้องดังทันทีโจรก็รีบวิ่งหนีหางจุกตูดเป็นช่วงเวลาประมาณ 4:00 ได้มีชายไม่ทราบชื่อเดินถือถังน้ำมันมาไอ้หยาไม่รอช้าตีกระเลงลาดอย่างเมามันโดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามีกล้องบันทึกไว้อยู่พอลาดเสร็จนะครับชายคนนี้ก็หายตัวไปแป๊บนึงก่อนจะตะลึงมีไฟลุกขึ้นมาบึ้มเลยมันลามจากกองหญ้านี่แหละเข้าไปในบ้านไม่นานก็เผาไหม้ทั้งหลังวอดวายอะไรกันครับเนี่ยวางเพลิงเพื่อนบ้านเหรอโชคดีที่เจ้าของไม่อยู่แต่พอเปิดคลิปดูเจ้าของก็บอกว่าไม่รู้จักศัตรูหมู่มันก็ไม่มีแล้วใครกันนะที่มาทำเช่นนี้เจ้าของบ้านก็ตามหาไปเฮ้อกระเป๋าสะพายของข้าหายไปไหนพอมาเปิดกล้องถึงได้รู้ความจริงว่ามีหมีมันแอบย่องเบามาเอาไปสงสัยนึกว่าเป็นของกินละมั้งสุดท้ายไม่แน่ใจว่าเจ้าของกระเป๋าว่าตามเจอหรือเปล่าพอน้องมันก็เฝ้าเดินบึ่งเข้าไปในป่าคนก็พากันหาไปเฮ้อเจ้าหมีตัวป่วนใครที่เดินทางบ่อยชอบพักโรงแรมคอยสังเกตดีๆเด้อว่ามีเสียงอะไรแปลกๆจากห้องใกล้เคียงหรือเปล่าอย่างกับโรงแรมนี้แขกจำนวนมากโทรแจ้งเข้ามาว่าไอ้หยาได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากห้อง209เจ้าของก็ไม่รอช้าตีส่งคนรักษาความปลอดภัยให้เข้ามาดูว่ามีใครอยู่ในห้อง209จริงไหมพอมาถึงขั้นตกใจเล็กน้อยสิชายคนนี้ยินเสียงจริงเว้ยเฮ้ยยิ่งเข้าไปใกล้ยิ่งยินเสียงกรีดร้องอย่างชัดเจนเข้าไปเช็คด้วยวิทยุหาเพื่อนด้วยยืนยันคอนเฟิร์มว่ามีเสียงคนจริงๆเพื่อความปลอดภัยนะครับตัวเขาเองไม่เข้าไปดูหรอกโรงแรมก็รีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแต่สงสัยตัวพี่ชายเองทนไม่ไหวละมั้งด้วยความอยากรู้มันเสียงใครกันแน่จึงตัดสินใจเปิดประตูเดินเข้าไปในจังหวะที่เข้าไปนะครับเสียงกรีดร้องหายไปทันทีแบบเงียบกริบเหมือนห้องว่างเปล่าอ่ะแต่สังเกตดูตรงประตูนะครับทุกคนมันเหมือนกับว่ามีเงาคนลางๆเดินออกมาด้วยดีเฮ้ยนี่ผมพากไปขนลุกไปอันเนี้ยอยู่ห้องคนเดียวด้วยอย่างหลอนน่ะเอาความจริงผมก็ยิ่งเป็นโรคกลัวผีเด้อจะพากทำคลิปนี้ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมด้วยความตกใจชายคนนี้จึงขอบายดูไม่ปลอดภัยรอตำรวจดีกว่าเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากในโคโลราโดเมื่อฝูงสิงโต 3-4 ตัวมันออกมาเดินเพ่นพ่านหน้าบ้านยามดึกมันชอบปรากฏตัวขึ้นในตอนมืดมันจะเดินสำรวจรอบบ้านไปเรื่อยๆอ่ะหลังไหนหลังไหนเดินไปหมดยังโชคดีนะที่ไม่มีคนถ้าหากมีคนออกมาจะเอะปั๊มปั๊มแล้วเกิดตกใจอ่ะสิงโตมันอาจจะพูดพลาดโจมตีใส่ก็ได้โดยทั่วไปแล้วมันจะอาศัยในภูเขาไกลออกไปแต่ไม่รู้ทำไมช่วงนี้มาเที่ยวตัวเมืองบ่อยจังเลยชาวบ้านได้สันนิษฐานว่าในป่าอาหารค่อนข้างจะหายากแล้วแหละมันจึงขยับขยายมาในเมืองถ้าบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงนะคุณลองนึกดูดีจำพวกหมาแมวนี่เสร็จมันแน่มันดูอันตรายไม่ปลอดภัยเลยทุกคนทราบหรือไม่ตั้งแต่ช่วงปลายปี2014มีแนวโน้มแปลกๆพุ่งสูงขึ้นกับการที่ผู้คนแต่งตัวเองเป็นตัวตลกแล้วก็เดินไปรอบเมืองในแคลิฟอร์เนียมาทำพฤติกรรมแปลกๆที่หน้าประตูบ้านคนแถมส่วนใหญ่ยังชอบมาช่วงยามวิกาลอีกไม่รู้ว่ามาด้วยเจตนาดีหรือเปล่ามายืนโพสโชว์กล้องท่าทางแปลกพิลึกไม่ใช่แค่บ้านหลัง2หลังเด้อที่เจอเกือบทั้งชุมชนและต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเรื่องนี้ผมว่าไม่ตลกขบขันเลยนะดูพฤติกรรมตัวตลกมันทำสิมันดูน่ากลัวหลอนซะมากกว่าในส่วนใครที่ยังไม่ชมความสนุกคลิปเก่านะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิ้มช่องสปอยหนังมีคลิปใหม่ลงออเดอร์ตามไปดูกันได้ลองฟินแน่